ไม่อักเพราะโครงเป็นงานไม้ที่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการทำงานบิวอินจริงหรือวันนี้ผมคุยให้ฟังครับสมัยก่อนเนี่ยไม้บ้านเรามีเยอะนะฮะก็จะมีการเอาไม้จริงเนี่ยไม้สักหรือไม้แดงไม้มะค่าเอามาทำโต๊ะทำตู้เฟอร์นิเจอร์นะฮะหลังๆนี่ไม้หายากแล้วก็คุณภาพก็จะเริ่มต่ำลงแล้วก็ได้ชิ้นเล็กลงนะฮะราคาแพงก็เลยเอาโครงเนี่ยมาประยุกต์นะฮะซอยเล็กๆแล้วก็เอาไม้อัดมาปลูกเข้าไปมันก็จะเป็นแผงๆนึงเพื่อจะไปประกอบเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะขึ้นก็คือว่ามีเป็นไม้สมัยใหม่เป็นต้นว่า MDFHMR Particle Board พาร์ตูไปหมดนะฮะก็เลยมีคำถามว่าเราจะเลือกใช้อะไรดีเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบเยอะนะฮะผมยกตัวอย่างนี้ครับก็คือแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศนะฮะเขาใช้ Particle Board กันครับชุดครัวหรือว่าชุดตู้เสื้อผ้าที่เม็ดละเป็นแสนโชว์รูมอยู่ที่แถวทองหล่อเนี่ยก็ใช้ Particle Board นะฮะเขาไม่มีคำว่าไม่อัดเพาะโครงครับเขาไม่รู้จักแล้วก็ถ้าจะทำแบบนั้นเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะราคามันสูงนะฮะก็เลยใช้ particle board แต่ particle board ของเขาเนี่ยเกรดดีนะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของวัสดุเนี่ยทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัสดุกลุ่มนั้นที่เป็นเกรดดีหรือเปล่าถ้าจะไปให้สุดทางเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าจะใช้ particle board MDF HMR หรือว่า Partwood เนี่ยไปที่โรงงานที่เขาขายเพื่อการส่งออกเป็นต้นว่า Panelpark หรือว่า Agrofiber อันนั้นก็จะได้ไม้ที่มีคุณภาพที่ดีกว่านะฮะในส่วนถ้าเพื่อนๆยังคิดว่าจะใช้ไม่อัดเพาะโครงเนี่ยผมแนะนำว่าต้องเลือกใช้โครงไม้ที่มีคุณภาพหน่อยกับไม้อัดที่มันหนาขึ้นนะฮะโครงเนี่ยก็คือมันมีการที่เอาไม้เนื้ออ่อนมาใช้กันเป็นต้นว่าไม้ทุเรียนไม้เบญจพรรณไม้สยาต่างๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ไม่อัด6มิลเลยนะฮะแล้วก็โครงเนี่ยใช้เป็นโครงไม้สักจ้อยนะฮะถ้าเป็นโครงไม้ยาวๆเนี่ยมันจะบิดงอถ้าเป็นจ้อยเนี่ยคือมันจะเป็นชิ้นเล็กๆต่อชนกันนะฮะมันทำให้โครงเนี่ยมันค่อนข้างตรงนะฮะนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะไม่อัดเพาะโครงไปให้สุดทางนะฮะไม่อัด6มิลเลยนะเกรด 3A นะฮะแล้วก็โครงไม้สักจ้อยครับ